คุณผู้ชมคะพามาติดตามอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของการจับกลุ่มแก๊งขบวนการนะคะขอเซ็นเตอร์รวมทั้งการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะโดยการให้ไปเปิดบัญชีม้านั่นเองล่าสุดค่ะ ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาลไปจับกลุ่มหนุ่มวัย23ปีนะคะต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการที่เป็นแก๊งหลอกประมูลพระเครื่องผ่านแฟนเพจ Facebook ด้วยซึ่งนะคะเหยื่อเนี่ยหรือผู้เสียหายก็ลงเชื่อค่ะมีการโอนเงินประมูลไปแล้วก็ชนะประมูลด้วยแต่สุดท้ายได้รับพระปลอมค่ะ เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนหนึ่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลพร้อมชุดปฏิบัติการที่4ค่ะร่วมกันกับสอพไอซน้อยนะคะได้ดำเนินการจับกลุมตัวนายธนบดีทรัพ์ปัญญาเลิศอายุ23ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงทนบุรี โดยจับกลุ่มตัวได้ที่ถนนภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะเ <c oughs> มื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนหนึ่ง กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลโดยจับกลุ่มไปเนี่ยนะคะเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดจากมีผู้เสียหายเข้าไปประมูลพระเครื่องเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นผูกพัทธสีมาปี17ก็คือ2517นเนี่ยนะคะคอยาวโดยผู้ต้องหาใช้ Facebook ชื่อ S. บางพลูหลวงรับประกันว่าเป็นพระแท้ถ้าเป็นพระเก๊มีค่าเสียเวลาให้1 0,000บาทค่ะ จนกระทั่งต่อมาผู้เสียหายชนะการประมูลในราคา13,500บาทหลังจากนั้นได้โอนเงินไปยังบัญชีของผู้ต้องหาปรากฏภายหลังโอนเงินเนี่ยผู้ต้องหาได้ส่งพระเครื่องมาจริงแต่ว่าเป็นพระปลอมค่ะซึ่งติดต่อไปยังผู้ต้องหาเพื่อขอคืนเงินแต่ผู้ต้องหากลับหลบหนีแล้วก็บล็อก Facebook ไปในที่สุด ทางนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเคยเปิดบัญชีธนาคารเพียงเพื่อจะไปสมัครงานเท่านั้นและปฏิเสธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกขายพระเก๊แต่อย่างใดก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางมดค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทางด้านของพลตบตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าจากการสืบสวนติดตามคนร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการหลอกลวงทุกประเภทขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าเว็บไซต์หรือว่า f c e e o o o นะคะเพจต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็พิมพ์ตั้งชื่อนะเป็นแบบว่าของแท้แน่นอน100%นะคะถ้าไม่แท้เอามาคืนได้เลยมีค่าเสียเวลาให้ถ้าเกิดเป็นของปลอมเดี๋ยวใจให้กี่หมื่นกี่แสนก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการเรียกความน่าเชื่อถือนะคะแต่สุดท้ายค่ะเป็นขบวนการมิจฉาชีพเฉยเลยคุณอัน้นนะแล้วก็ ไปรับจ้างเปิดบัญชีมาด้วยรวมทั้งมีการแบบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นกระบอกเสียงส่งต่อแชร์แล้วก็เชิญชวนให้คนอื่นๆเนี่ยนำไปเขาเรียกว่าปฏิบัติตามด้วยการเปิดบัญชีมาหรือเปล่าด้วยแต่เหตุนี้คือเขาเนี่ยไปเปิดบัญชีมาเองแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วคือเปิดบัญชีธนาคารเพื่อที่จะ นำบัญชีนี้ไปสมัครงานแบบว่าให้บริษัทนั้นๆที่ไปสมัครเนี่ยจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนี้นะคะแต่สุดท้ายไม่จริงนะคะพอสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเปิดบัญชีม้านะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีขบวนการที่เขาหลอกประมูลพระเครื่องด้วยนะคะทำกันเป็นแก๊งเป็นขบวนการเลยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยคือหลายคนก็อยู่กันบนความเชื่อนะอเพราะว่ามีความเครียดได้ด้วยว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีมีเรื่องของสภาพอากาศอากาศ,อากาศก็ร้อนฝุ่นก็เยอะนะคะแล้วก็ ของเข้าของทุกอย่างน้ํามันหรือว่าสินค้าอะไรก็ขึ้นราคาไปหมดเรียกได้ว่าข้าวยากหมักแพงนะคะเป็นยุคที่เข้าของก็แพงเหมือนกันเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีพอมีความเครียดก็ไปอาศัยความเชื่อคุณอันนะคะเรียกได้ว่าเรื่องของพระเครื่องเนี่ยบางคนก็มีความเชื่อแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษเลยแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ก็เหมือนกับว่าตามหาแล้วก็เปิดนะคะในส่วนของเพจที่ว่าชื่อ S บางพลูหลวงนะคะเขามีเขียนด้วยนะ รับประกันว่าเป็นพระแท้ถ้าเป็นพระเก๊ก็คือพระปลอมนั่นแหละมีค่าเสียเวลา1น1,000บาทนะคะรุ่นนี้นะที่มีการประมูลกันนะคะเป็นรุ่นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นผูกพัทศสีมาปี2,517ค่ะคอยาวคือเขามีเน้นด้วยเขาเรียกเป็นรุ่นรุ่นไปนะคะรุ่นนี้คอยาวนะคุณผู้ชมแล้วก็ชนะประมูล1 3 5 0 0บาทสุดท้ายโอนเงินไปให้ใน S เอสนี่แหละโอนเงินไปให้หนายคนนี้อายุ23ปี แต่ส่งพระมาจริงรส่งมาไม่ตรงปกนะคะกลายเป็นว่าส่งพระปลอมมาให้อคุณนันเป็นพระ,ลพระปลอมหรือว่าพระเก๋นั่นเองบอกว่ารับประกันของแท้แน่นอนถ้าเกิดของปลอมเดี๋ยวโอนค่าเสียเวลาให้ด้วยนะ1 0 0 0 0ื่นบาทอันนี้คือจะได้ไหมเนี่ยค่าเสียเวลา1 0,000ืแล้วก็ไอ้เงินที่ว่าเราโอนไป13,500บาทรวมกันต้องเป็น23,500บาทเอ๊ะยังไงแล้วก็เนี่ยนะคะคือเขารับสารภาพ,าพว่าเขาเปิดบัญชีธนาคารแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะคือ เนี่ยคือสิ่งที่ทําผิดไปก็คือส่งผาปลอมไปะคะอันนี้ต้องรอในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะได้ดําเนินการก่อนนะคะก็เป็นการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับก็ต้องชื่นชมชุดสืบนครบาลน,นะครับที่ไม่แ่วเลยนะยังคงเดินหน้าในการปราบปรามแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆอย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็นะฮะคือทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีะนะครับหลายคนนี่ก็เข้าไปติดตามในเพจนะครับสืบนครบาล idmb อย่างต่อเนื่องครับ